ไหมคะการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรจริงๆแล้วคติของการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลนี้นะคะมีหลายเรื่องด้วยกันนะคะแต่สิ่งที่เราควรรู้ก่อนเป็นเรื่องแรกก็คือว่าสมัยก่อนนะคะคือในลักษณะของพราหมณ์เวลาจะมอบของอะไรที่ใหญ่ๆนะเช่นมอบช้างมอบเสนาสนะนะคือจะยกสิ่งเหล่านั้นมอบให้ไม่ได้ก็ใช้การที่จับมือขวาแล้วก็หลั่งน้ำลงบนมือที่เรียกว่าหลั่งน้ำทักษิโณทกซึ่งปรากฏในเรื่องของพระเวสสันดรชาดกตอนมอบช้างให้นะคะซึ่งเราใช้คำว่าหลั่งน้ำทักษิโณทกนะคะคำว่าทักษิโณทกเหมือนกันเป็นการให้ด้วยความเคารพนั่นเองนะคะทีนี้ตอนที่เราเรียกกันว่ากรวดน้ำนะเมื่อเราทำบุญเสร็จแล้วเราก็อยากให้ญาติๆหรือว่าเป็นการบัตรพลีเทวดาให้เทวดาได้รับส่วนกุศลหรือว่ามิตรสหายที่เรารู้จักที่ล่วงลับไปแล้วหรือว่าเราคิดอะไรคะในขณะที่เรากรวดน้ำและทำไมถึงต้องมาเอาน้ำมาเทไว้ที่ต้นไม้ต้นไม้มีชีวิตเจริญงอกงามการที่นำน้ำที่เราอุทิศส่วนกุศลมาสู่ที่ดีๆที่บริสุทธิ์ที่มีต้นไม้และก็งอกงามมีความหมายถึงความเจริญงอกงามและความเป็นมงคลอย่างยิ่งนอกจากนี้แล้วการหลั่งน้ำทักษิโณทกหรือการกดน้ำและเอาน้ำมาเทที่ต้นไม้เป็นการให้แม่พระธรณีเป็นพยานตามคติของพราหมณ์ด้วยค่ะเรื่องราวของการกดน้ำที่ปรากฏในพุทธประวัติเป็นเรื่องราวของพระเจ้าพิมพิสารซึ่งครั้งหนึ่งนะคะพระองค์ได้ถวายพระตาหารแด่พระพุทธเจ้าและในเวลากลางคืนก็ได้ยินเสียงร้องที่แปลกประหลาดมากในตอนเช้าจึงได้กราบทูลถามสมเด็จพระบรมศาสดาพุทธองค์ตรัสว่านั่นเป็นเสียงร้องของเปรตซึ่งเป็นพระญาติของพระเจ้าพิมพิสารซึ่งนานแสนนานมาแล้วสมัยพระพุทธเจ้านามว่ามหากัสสปะซึ่งสมัยนั้นนะคะพระเจ้าพิมพิสารและหมู่ญาติได้มีโอกาสทำบุญถวายพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นแต่ว่าเหล่าญาติทั้งหลายเสมือนหนึ่งเบียดบังเงินทำบุญนะเอาไปใช้จ่ายส่วนตัวจนเกือบหมดสิ้นนะคะดังนั้นจึงต้องเวียนว่ายกลายเป็นเปรตในแต่ละชาติที่ได้พบพระพุทธเจ้าก็พยายามที่จะขอบุญอันนั้นพุทธเจ้าแต่ละองค์ก็มีพุทธพยากรณ์ว่าต่อไปนี้อีกแสนกับนะคะก็จะได้บุญส่วนกุศลจากญาติของเราเปรตนี้ก็คือได้เป็นกษัตริย์นามว่าพระเจ้าพิมพิสารถวายทานแด่พระพุทธเจ้าซึ่งเปรตเหล่านั้นเราเรียกว่าปรทัตตุปชีวาเปรตทีนี้ถามว่าอ้าวเปรตได้อย่างเดียวแล้วเทวดาญาติมิตรและคนอื่นล่ะเทวดาพุทธองค์ก็ทรงตรัสไว้ว่าให้ทำการบัตรพลีเทวดาเทวดาจะอนุโมทนาส่วนกุศลนี้ไม่ว่าจะเป็นลูกเทวดาหรือเทวดาชั้นจตุมหาราชแต่เราจะไม่อุทิศส่วนกุศลให้บุคคลที่เป็นญาติเราที่มีชีวิตอยู่เช่นขออุทิศส่วนกุศลให้คนที่นี่ที่นี้นะให้เขาอย่าได้มาโกรธเรานะให้เขาเป็นมิตรกับเรานะขอให้เขาอย่ามาแย่งของรักของเราอันนั้นไม่ได้นะคะแล้วก็ไม่มีผลด้วยย้อนกลับมาในเรื่องราวของเปรตพญาติของพระเจ้าพิมพิสารนะคะเมื่อพระเจ้าพิมพิสารได้ฟังในสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสถึงเปรตถึงการให้ทานถึงการอุทิศส่วนกุศลหรือบัตรพลีเทวดาแล้วพระเจ้าพิมพิสารก็ได้ถวายพระทหารอีกครั้งหนึ่งและหลังจากนั้นได้ฟังพระองค์เทศนาแล้วก็ทรงหลั่งน้ำกรวดน้ำให้กับเหล่าเปรตพญาติของพระเจ้าพิมพิสารและในขณะนั้นเองนะคะเปรตเหล่านั้นก็กลายเป็นเทวดาสวยงามมากทีเดียวค่ะในครั้งนั้นพระองค์ทรงตรัสว่าบุคคลที่ให้ทานนะกับทักขิไณยะบุคคลหรือให้ทานกับพระพุทธเจ้าก็ดีพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ดีพระโพธิสัตว์พ่ออรหันตเจ้าหรือให้สังฆทานสามารถอุทิศส่วนกุศลและผลนั้นจะเกิดขึ้นในทันทีดังนั้นเปรตพญาติของพระเจ้าพิมพิสารจึงได้เป็นเทวดาในเวลานั้นเองค่ะนี่เป็นสิ่งที่จะบอกให้เราทราบว่าการให้ทานนั้นมีผลสังฆทานมีผลมากกว่าการให้ทานกับทักขิไณยะบุคคลจะมีผลที่เกิดขึ้นทันทีค่ะ